ไปถ่ายรูปไม่ได้นะพี่มันสวยมากเลยใช่สวยมากเลยอ่ะเป็นเรือนไทยถ้าเกิดมันจัดงานเช้าอ่ะมันจะพายเรือมาพี่อ๋อครับพายเจ้าบ่าวมาที่ตรงนู้นแล้วก็โอ้ยโอ้ยโอ้ยก็เสาจนเรือนไทยตรงนู้นนั่นนะครับเออสวยอ่ะได้มุมสวยมากเลยอ่ะเนี่ยครับถ่ายสวยมากเนาะสวยใช่ส่วนข้างนอกเนี่ยก็จะเป็นจัดโต๊ะที่ผมบอกข้างนอกอเป็นโต๊ะของเพื่อนพวกอะไรพวกนี้แล้วแต่ว่าผมจะทำไฟด้วยเพราะมันเป็นไฟปิงปองไฟปิงปองยาวมันจะทำให้งานดูไอ้นี่คือแต่พวกนี้เขาก็จะเปิดมันได้บรรยากาศอ่ะบรรยากาศดีมากโซนนู้นจะเป็นโซนยุโรปที่แบบว่าเป็นเหมือนโบสถ์ที่นี่ไม่ได้อ๋อซุ้มห่างที่จะต้องมีห้องต่างครับกินอยู่ข้างนอกตรงนี้เป็นห้องจัดเลี้ยงไฟสวยมากขายได้ไปทางเข้าห้องจัดเลี้ยงเดี๋ยวเราจะเดินไปดูเรื่องของระบบเสียงกับระบบไฟอีกครั้งหนึ่งนะคะ